วัสดีครับผมบอยวิทยาประนมประกอบอาชีพทำบูธจัดแสดงสินค้าแล้วก็บิวอินเป็นธุรกิจส่วนตัวครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้าน KR Shop คลองหลวงคลอง4ซอยคลองหลวงตะวันออก43ครับผมใช้รถเชฟโคโลราโดปี2014ครับเป็นรถตัวเตี้ยเครื่อง2005ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมทำอะไรกับรถไปบ้างนะครับมาที่โฉมหน้านะครับก็ได้ทำการแปลงหน้าโดย KR Shop จากปี14มาเป็น MY 17ครับก็มีเปลี่ยนไฟหน้าชายล่างกระจังแล้วก็ฝากระโปรงครับส่วนแก้มและคานหน้าและจุดยึดใช้ของเดิมได้เลยก็ง่ายๆก็คือถอดชุดเก่าออกแล้วก็เอาชุดใหม่ยัดใส่ได้เลยครับฝากระโปรงก็เป็นงานเพียวคาร์บอนไฟเบอร์งานของเอคาร์บอนครับส่วนประตูก็เป็นงานหุ้มคาร์บอนของเอ็มธนูทองครับทั้ง4บานเดี๋ยวมาต่อกันที่ห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องก็ทำการเก็บสายไฟมากับช่างพลสายไฟบลูทูธครับส่วนเครื่องก็ไล่ข้างจากโตยุ้ยโรงไก่ครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องเดิมครับใช้สายพานตัวเดียวฝาวาล์วก็ได้ทำการเพ้นท์ให้อยู่ในธีมแดงดำครับพวกไดชาร์ตพวกโมเลสต่างๆก็ทำสีดำพาวเดอร์โค้ตเพื่อให้เข้ากับธีมรถครับท่ออลูมิเนียมพ่นพาวเดอร์โค้ตสีดำครับดูดสดเข้าเทอร์โบ 3,000 ปาก4เขาเฮดเดอร์เป็นงานสร้าง4รวม1ครับหม้อลมก็ทำสีเดียวกับห้องเครื่องครับทางพักอลูมิเนียมครับแล้วก็มีสวิตช์เบิร์นสายถักหมวกฟิตติ้งท่อ ID สร้างใหม่แล้วก็ชุดอินเตอร์อบพาวเดอร์โค้ตครับวาล์วน้ำก็ดัดแปลงใหม่ทั้งหมดครับเปลี่ยนเป็นหัวฟิตติ้งแล้วก็สายถักใหม่ครับหม้อน้ำก็ได้เปลี่ยนเป็นตัวเล็กครับพัดลมตัวเดียวทางน้ำออกก็เอาลงไปข้างล่างครับเดินลอดใต้ปั๊มแอร์ครับแล้วก็ติดตั้งหม้อพักน้ำชิดๆหม้อน้ำเพื่อให้พื้นที่ตรงนี้ดูโล่งขึ้นครับอินเตอร์ก็เอาไปทำสีดำพาวเดอร์โค้ตงานชัดเทอร์โบครับรถคันนี้ก็ขับใช้งานได้ปกติครับขับทางไกลได้เคยขึ้นไดโน่มาก็เกือบ300ม้าอยู่ครับเดี๋ยวมาดูที่ช่วงล่างครับรถคันนี้ได้ทำการโหลดหน้า2หลัง5ครับข้างหลังก็ได้ทำการดัดแหนบ3นิ้วก้อนรอง2นิ้วชาร์จแหนบออกแล้วก็ย้ายตำแหน่งโช๊คตั้งเปลี่ยนโช๊คเป็นของโปรพัทครับ2ต้นส่วนโช๊คหน้าก็เป็นโช๊คเดิมใส่สตั๊ดปรับเกียร์ครับโหลดลง2นิ้วมาต่อที่ดุมล้อนะครับก็ยังคงเป็นดุมล้อ6ครับผมใส่อะแดปเตอร์6ออก5ขนาดจาน 3/5 ปั๊มแต่งครับเป็น4พอร์ตครับแล้ววันนี้ผมได้เอาล้อและยางตัวใหม่ของเลนโซมาทดสอบครับเป็นล้อ D1 FC ขอบ18หน้า9ครึ่งหลัง10ครึ่งเป็นล้อ5ก้าน5รูก้านล้อเป็นสีม่วงอมน้ำเงินครับสำหรับใครที่ชอบล้อออฟลึกก้านดำกึ่งขอบตัวนี้เหมาะเลยครับโดยเฉพาะล้อหลังนะครับออฟลึกเป็นคืบเลยครับแต่ว่าล้อตัวนี้จะใส่ได้แค่จาน355ปั๊ม4พอร์ตนะครับถ้าใหญ่กว่านี้มันจะติดแล้วก็รัดด้วยยางตัวใหม่ของเลนโซครับ D1 SP ขอบ18นะครับข้างหน้าเป็น265 40ข้างหลังเป็น295 35ครับซีรีส์ที่ใช้เป็นสเต็ปรถบ้านยางบางครับเป็นยาง inside outside ครับความรู้สึกแรกที่มาเปลี่ยนยางก็คือมันนุ่มมากจะเด่นในความนุ่มนวลแล้วก็เสียงเงียบมากครับเวลาวิ่งทำความเร็วสูงๆเนี่ยยางเงียบมากครับไม่มีหอนเลยวิ่งเข้าโค้งโฉบเฉี่ยวแล้วก็รีดน้ำได้ดีครับเลนโซ่ก็มั่นใจในยางตัวนี้มากครับปล่อยแบรนด์ออกมาเป็นของตัวเองเลยก็แนะนำครับไปลองดูกันได้ครับไม่ผิดหวังครับก็มาดูที่ห้องโดยสารครับก็เริ่มต้นที่เบาะเคอร์กี้คู่หนึ่งครับก็มีวัดบูทแซดดีแล้วก็ดิฟฟี่ครับมาต่อที่เบาะหลังครับทำการตีตู้ทำเครื่องเสียงครับดอก12นิ้วกลาง8นิ้ว2ดอก6นิ้ว2ดอกแหลม4ดอกครับซับ12นิ้วคู่หนึ่งเป็นงานของชัยคาวิดีโอครับลำลูกกาของเกตไฟสเต็ปครับหลอด LED เดินขอบอะคริลิกพาวเวอร์ก็จะเป็น2ตัวนะครับขับทั้งซับแล้วก็เสียงกลางเสียงแหลมครับ
หน้าท็อปเป็นอะคริลิกนั่งได้แข็งแรงครับตัวพิงหลังก็ออกแบบให้สามารถใช้งานจริงได้ครับนั่งจริงได้ปกติเป็นอะคริลิกดัดโค้งครับค้ำซีหน้ากระจกตัวหนึ่งครับเดี๋ยวก็มาดูต่อที่ท้ายกระบะครับท้ายกระบะก็เน้นโล่งๆครับวางแบตไปตัวเดียวครับถาดแบตก็เป็นอลูมิเนียมขึ้นรูปครับค้ำกระบะก็เป็นของไอรอนบาร์ครับ X บวก4แล้วก็เสริมหูยึดเป็นงานสแตนเลสไทเทของไอรอนบาร์ครับสุดท้ายก็ฝากถึงเพื่อนๆที่ชอบรักการแต่งรถนะครับถ้าจะเลือกใช้ล้อและยางสักชุดนะครับผมแนะนำให้เลือกใช้แบรนด์ที่ได้มาตรฐานเพราะรถปิกอัพสายซิ่งอย่างเราน้ำหนักมันก็เกือบ2ตันจะเอาล้ออย่างเดียวก็ไม่ได้ครับต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยครับก็ฝากธุรกิจทำบูธบิวอินของบริษัทอารีเอ็กซิบิชันด้วยครับหรือว่าจะเข้ามาติดต่อผมได้ที่ Facebook บอยวิทยาประนมเป็นภาษาอังกฤษครับThank you.